ัตดาวเปิดใจหลังวอลเลย์บอลหญิงไทยเจอดราม่าก่อนลุ้นคว้าชัย VNL 2024สนาม2วันที่26พฤษภาคม2567วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางด้วยสายการบินแอร์มาเก๊าเที่ยวบินที่ S995 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024สัปดาห์ที่2ที่มาเก๊าประเทศจีนซึ่งจะถึงในเวลา 14:20 น.มาเก๊าเร็วกว่าไทย1ชั่วโมงแนนทัศน์ดาวนึกแจ้งกับตันทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยชุดลุยศึก VNL 2024พูดถึงการกลับมาเตรียมความพร้อมก่อนแข่งขันสนามที่2ว่าหลังกลับมาซ้อมที่ไทยเราก็มีโอกาสมีเวลาคุยกันมากขึ้นปรับจุดต่างๆที่ต้องแก้ไขกันอย่างละเอียดเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราเสียกันเองนัดแรกวอลเลย์บอลหญิงไทยจะเจอโดมินิกันซึ่งเป็นอีกหนึ่งทีมชั้นนำของโลกก็ตั้งเป้าหมายว่าเราก็อยากชนะเหมือนกันแต่ไม่กดดันตัวเองสำหรับดราม่าต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจบสัปดาห์แรกก็ขอบคุณที่ได้รับกำลังใจดีๆจากแฟนคลับที่สนับสนุนเราพวกเรานักกีฬาและทีมงานสตาฟโค้ชก็คอยให้กำลังใจกันพยายามไม่ไปโฟกัสมากเพราะถ้ายิ่งโฟกัสก็ยิ่งแย่กว่าเดิมก็พยายามมองไปข้างหน้าส่วนเรื่องที่แฟนวอลเลย์บอลจองบัตรชมการแข่งขัน VNL 2024รอบไฟนอลที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพกันจนหมดภายในเวลาไม่นานแนนทัศน์ดาวกล่าวว่าขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ยังรักและให้ความสำคัญกับพวกเราเชื่อว่าคนที่ไปดูที่สนามน่าจะสนุก